สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่28กรกฎาคมนะคะภาพตลาดนะคะวันนี้เนี่ยเราจัดให้ดูในกราฟรายวันเลยนะคะกลุ่นทุกทีใช้60นาทีก็เห็นว่าเป็นลบนะคะคราวนี้เนี่ยรายวันก็เป็นลบอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ลงมาถึงเขตโอเวอร์โซลพร้อมๆกันนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่จุดที่น่าซื้อนะคะเพราะว่าถ้าทั้งเดลี่แล้วก็อินทราเดย์เนี่ยยังไม่มีสัญญาณชี้ชัดถึงการฟื้นตัวก็ให้น้ำหนักทางลงเป็นหลักนะคะพร้อมที่จะไหลลงสู่แนวรับ1,400นะคะท่วนๆแล้วก็ถัดมา1380ตามลำดับนะคะระยะสั้นเราแนะนำว่าชะลอการลงทุนไปก่อนแล้วก็รอดูสัญญาณที่ชัดเจนอีกครั้งอย่างน้อยก็น่าให้เกิดสัญญาณซื้อในกราฟ60นาทีก่อนนะคะขณะที่ถ้ามีการรีบาวระหว่างวันเนี่ยแนะนำว่าให้ถือเป็นจุดขายนะคะแนวต้านก็จะอยู่ที่ไม่ไกลนะคะประมาณแค่1420แล้วก็1430ถัดไปก็ทีละทุก10จุดนะคะก็ไปดูหาจังหวะขายนะคะสต็อกวิลนะคะตัวแรกเป็นตัว AJD ตัวนี้นี่แท่งเทียนฟื้นตัวแรงนะคะพร้อมกับเครื่องมือระยะสั้นทั้ง RSI กับ Stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อในเวลาไล่เรียกกันรอบนี้ก็มีลุ้นการกลับไปเล่นเหนือ1บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่1บาท2สตางค์กับ1บาท5สตางค์นะคะรับก็ไม่ควรจะต่ำกว่า94สตางค์แล้วก็วางจุดถอยที่92สตางค์ค่ะถัดมาเป็น BTC นะคะ BTC จะเห็นว่าราคาโค้งขึ้นอย่างสวยงามนะคะขณะที่เครื่องมือที่วงไว้คือ Stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อแล้วก็วกตัวออกมาจากเขตโอเวอร์โซลด้วยก็คาดว่าราคาหุ้นเนี่ยจะกลับไปอยู่เหนือ EMA 200วันซึ่งเป็นแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยที่อยู่ด้านบนสุดได้นะคะรับอยู่ที่29สตางค์ต้าน36ถึง38สตางค์แล้วก็คัทลอสที่27สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น TVT นะคะตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มฟื้นตัวหลังจากปรับฐานลงมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานี้นะคะ MACD เนี่ยยังสามารถยืนเหนือซีโร่ไลน์ได้นะคะแต่ว่าแล้วก็เริ่มชะลอการปรับตัวลงนะคะ Stochastic ก็เช่นเดียวกันนะคะชะลอการปรับตัวลงแล้วถึงจะยังไม่มีสัญญาณซื้อแต่ก็ให้น้ำหนักในทางฟื้นตัวนะคะแนวรับจะอยู่ที่ 2.44 นะคะต้าน 2.64 ถึง 2.70 แล้วก็คัทลอสที่2.40 บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ